สามารถขับรถนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับผมคร่าวๆประมาณ70โลนะครับเขาไม่ตัดออปชันนี้มาให้นะครับนั่นก็คือประตูดูด5เนี่ยจะมีการเปิดฝาท้ายเนี่ยแบบ2ตอนนะครับคือฝาท้ายบนนี้แล้วตอนที่2นี่ครับนี่แล้วเป็นไฟฟ้าด้วยนะคุณประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นล้านสวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับรถ BM ตัวใหม่อีกแล้วนะครับมาอยู่ที่เต็นท์คุณหญิงกันอีกแล้วนั่นก็คือเจ้า BMW X5 ในตระกูล G05 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับนั่นก็คือตัว X545E นะครับผม X-Drive เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า X545E X-Drive เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับผมแล้วผมต้องบอกเลยว่าไอตัว 45E ตัวนี้นะครับที่ได้มาเนี่ยออปชันนี้ผมบอกเลยว่า BM จัดมาแน่นจัดมาเต็มมากๆเลยนะครับเริ่มต้นจากข้างหน้าเลยนะครับดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความดุดันเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับผมในตระกูล G05 นี้เองคิดนี่กริลขนาดใหญ่ยังอยู่นะครับผมแต่นี่ครับเขาตัวคิดนี่กริลของเขานะครับมีรูระบายอากาศที่สามารถเปิดปิดออโตโนมัติให้อีกด้วยนะครับไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบใหม่ซึ่งไฟหน้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมที่เขาให้มานะครับเป็นไฟแบบ BMW Laser Light มาให้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นไฟตัวท็อปสุดของเขานั่นเองวิธีสังเกต Laser Light นี่ครับดูข้างในนะครับในโคมเขาเนี่ยจะมีตัวสีน้ำเงินนะครับฟ้าออกมานะครับผมซึ่งข้างในนี้นะครับจะมีเม็ดไฟที่เป็นสีน้ำเงินให้อีกด้วยนะครับนี้จะเป็นล้อแม็ก21นิ้วนะครับเป็นแม็ก M Sport มาให้เลยซึ่งแม็ก M Sport ตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีไซน์ออกมาได้หรูเท่ลงตัวมากๆนะครับเป็นแม็กที่ผมชอบมากเลยนะกับลวดลายอันนี้แล้วข้างในนะครับได้เบรก M มาให้อีกด้วยนะครับเป็น M Caliper ซึ่งเป็นเบรกขนาดใหญ่นะครับผม Electrify by I นะครับผมทำให้รู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองซึ่งตัวปลั๊กอินไฮบริดของเขานะครับก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับด้านข้างของตัวรถข้างๆนี้นะครับจะได้ลวดลายนะครับเป็นทริมสีดำนะครับผมตัดกับรถคันสีเทาตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเรามองผิวเผินน่ะนึกว่ารถคันนี้สีดำนะเพราะว่าโทนที่เขาใช้นะครับจะเป็นสีเทาแบบเข้มๆแต่ว่านี่ครับทริมเป็นสีดำมาปุ๊บเนี่ยลวดลายออกมาได้สวยงามมากและ BMW เขาไม่ตัดออปชันนี้มาให้นะครับนั่นก็คือเจ้าประตูดูดมีมาทั้งหมด4บานมาเลยนะครับมีระบบคีย์เลสทุกอย่างครบหมดเลยในตัว BMW อันนี้ไฟตัวนี้นะครับจะเป็นไฟแบบ LED แล้วเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยเดี๋ยวนี้ BM จะใช้แนวแบบฉบเฉี่ยวอย่างนี้มาเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วในตัว X5 G05 นี้ก็ทำออกแบบมาได้ดีนะครับข้างล่างนะครับผมมีท่อนะครับจะเป็นกรอบท่อแต่ท่อแท้เนี่ยออกตรงนี้นะครับเป็นท่อกลมๆข้างหลังนะครับชุดแต่ง M Sport ดูดุดันมากและใครที่ซื้อ X5 แน่นอนนะครับเขาต้องการนี่ครับการใส่ของที่ใหญ่นะครับผมและนี่คือเอกลักษณ์ของ X5 ก็ว่าได้นะครับ X5 เนี่ยจะมีการเปิดฝาท้ายเนี่ยแบบ2ตอนนะครับตอนที่1ก็คือฝาท้ายบนนี้แล้วตอนที่2นี่ครับนี่แล้วเป็นไฟฟ้าด้วยนะถ้าเกิดตัวเจนเก่าอะไรอย่างเงี้ยจะมีเป็นแบบเปิดมือธรรมดานะครับผมแต่อันนี้เขาให้เป็นแบบไฟฟ้ามาแล้วแล้วข้อดีของการที่เปิดตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเวลาเรายกของใส่เข้าไปเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ลงมานะครับเราต้องแบกข้ามไปนะแต่นี้มีตัวนี้ลงมาปุ๊บเราวางปุ๊บแล้วเราก็สไลด์เข้าไปได้เลยนะครับและไม่พอนะครับนี่มีที่เปิดตรงนี้ด้วยจะมีที่ใส่พวกที่เก็บสายชาร์จอะไรพวกนี้ได้อีกด้วยนะครับผมแล้วในตัว X5 นี้นะครับสามารถพับเบาะได้เป็นแบบแนวลาบไปเลยนะครับการขนของรถคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่แตกต่างจากการซื้อรถกระบะคันหนึ่งในคาบ SUV เลยก็ว่าได้นะครับแล้วนี่เวลาปิดถ้าเรากดตรงนี้มันจะปิดตรงนี้ทีเดียวนะแต่สมมติว่าเราจะปิดพร้อมกันหมดเลยนะครับแค่กดข้างบนปุ๊บนี่เท่นะสำหรับ X5 มาต่อกันที่เครื่องยนต์ของเรานะครับคันนี้ได้รหัส 45E นะครับแน่นอนก็จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ6สูบเรียงนะครับ 3,000 เทอร์โบนะครับผมกำลังม้าคันนี้นะครับรวมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าขนาด24กิโลวัตต์อาวนะครับผมจะรีดแรงม้าได้ถึง394แรงม้านะครับเกือบ400แรงม้าบอกเลยว่าแรงขับสนุกมากแล้วตัวปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้นะครับแบตเตอรี่45กิโลวัตต์อาวเนี่ยนะครับสามารถขับรถนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะครับผมคร่าวๆประมาณ70โลนะครับเกือบ70โลประมาณนี้นะครับใช้ถนนในเมืองไทยเพราะว่าที่จริงเขาเคลมไว้ว่าประมาณ80โลผมได้ลองเสียบลองใช้งานดูนะครับผมคันนี้ได้อยู่ประมาณไม่เกิน70ประมาณ65บวกลบละกันประมาณนี้ต่อการ1ชาร์จเต็มนะครับผมสเปคอย่างอื่นนะครับคันนี้นะครับได้เกียร์8สปีดนะครับก็เป็นเกียร์ที่ใช้แพร่หลายใน BMW เกือบทุกคันอยู่แล้วเพราะเป็นเกียร์ที่คุณภาพดี1นะครับ2เป็นเกียร์ที่ใช้งานได้ดีและ
อึดถึกทนมากนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็น X5 เขาจัดออปชันอีกหนึ่งอย่างที่ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับและเหมาะกับรถคันนี้จริงๆนั่นก็คือตัวโช๊คถุงลมนั่นเองซึ่งโช๊คถุงลมตัวนี้นะครับมันต้องมาอยู่ใน X5 จริงเพราะรถเขามีขนาดใหญ่เนาะเขาก็อยากจะให้คนที่ได้ใช้งานเนี่ยขับไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกโครงเคลงนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลเข้ามานั่นเองมันก็เลยทำให้ตัวโช๊คถุงลมตัวนี้ที่อยู่ใน X5 นี้เนี่ยทำออกมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆนะครับได้ถ้าได้ลองมาขับอ่ะจะรู้เลยว่าตัวโช๊คตัวนี้เนี่ยนิ่มนวลมากขนาดล้อขอบ21นะผมลองใช้งานดูแล้วลองขับมาจากบ้านลูกค้ากลับมานะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้มาต่อกันที่ภายในเจ้า X5 คันนี้นะครับผมถึงจะเป็นรถสูงแค่ไหนนะครับแต่เมื่อกี้ตอนก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยสำหรับผมที่อาจจะอายุ30อะไรอย่างนี้ยังสามารถก้าวได้สบายนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ผมมองว่าคันนี้ไม่ได้มีอุปสรรคในการเข้าออกนะครับผมก็คือเข้าออกง่ายนั่นเองรถไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับรถคันนี้ให้หลังคาแก้วแบบพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับเป็นแบบเต็มบานมาเลยแล้วมาพร้อมการที่ว่าเป็นพาโนรามิกแล้วด้วยแล้วยังสามารถเปิดเป็นแบบซันรูฟได้อีกด้วยนะครับลวดลายข้างในนะครับโดยที่ว่าเป็น M Sport Trim นะครับผมคันนี้ก็จะได้ลวดลายอารมณ์สปอร์ตอยู่แล้วเน้นขึมขึมมืดมืดดำดำนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับจะเป็นเบาะดังแท้หมดเลยนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าเต็มตัวนะครับมีลัมบ้าสปอร์ตแล้วก็มีตัวหุบปีกให้ด้วยนะครับผมเพื่อเวลาเรานั่งแล้วมันจะกระชับขึ้นนั่นเองและใน BMW X5 คันนี้นะครับผมตัวเบาะบอกเลยว่าพิเศษกว่าตัวอื่นนะถ้าเกิดให้ผมเทียบกับซีรีส์5หรือซีรีส์3เนี่ย X5 คันนี้เนี่ยฟองน้ำเขาจะเยอะขึ้นนะครับผมนั่งแล้วก็จะสบายขึ้นหน้าจอของเรานะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบตัวใหม่นะครับซึ่งจะเป็นหน้าจอใหญ่ของเขานั่นเองซึ่งหน้าจอใหญ่ตัวนี้เนี่ยรองรับได้แทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay แบบไวเลสให้ด้วยนะครับผมอันนี้ถือว่าดีพูดถึงไวเลสแล้วนะครับคันนี้มีไวเลสชาร์จิ่งด็อกให้อีกด้วยนะครับไม่ได้โดนตัดออกในหลายๆรุ่นที่ BMW ออกปีใหม่ๆมาโดนตัดออก X5 ตัวนี้ไม่ได้โดนตัดออกส่วนหน้าจอตัวนี้นะครับข้างในนะครับผมก็จะมีตัวกล้อง360องศาที่ผมบอกนะครับผมก็สามารถใช้งานได้แบบสวยงามเลยลงมานะครับผมรถคันนี้นะครับผมจะเป็นแอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได้2ฝั่งนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่2ฝั่งนะคันนี้ปรับได้ทั้งหมด4โซนเพราะว่าข้างหลังเนี่ยยังสามารถปรับได้อีกนั่นเองนะครับผมลงมาอีกนะครับผมนี่คุณจะเห็นตัวคอนโซลกลางนะครับอย่างแรกคือปุ่มสตาร์ทนะครับผมและรถคันนี้นะครับจะมีพิเศษตรงนี้นะครับปกติเราจะไม่เคยเจอในพวกแบบซีรีส์ปกติทั่วไปนะครับจะในตัว X5 คันนี้นะครับโดยที่ว่าเขามีชกถุงลมเข้ามาให้นะครับจะมีตัวปรับรถระดับของตัวรถหมายถึงว่าอยากให้รถเตี้ยก็ปรับลงมาได้อยากให้รถสูงก็ปรับขึ้นมาได้โดยที่ใช้ปุ่มตรงนี้ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นการปรับโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทริกไฮบริดสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับสามารถได้เลยนะครับแล้วรถ BMW คันนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วเขาก็จะมีออโต้โฮมาให้อีกด้วยนะครับผมก็สามารถเล่นในระแวกตรงกลางนี้หมดเลยทุกอย่างทุกปุ่มจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมหน้าจอของเรานะครับจะเป็นจอแบบดิจิตอลเต็มตัวเลยนะครับผมก็ตอนนี้ BMW ก็จะใช้หน้าจอนี้หมดแล้วนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันนะครับบอกสถานะทุกอย่างครบคันหมดพวงมาลัยก็จะเป็น M แน่นอนนะครับโลโก้เขาจะมีตัวสีฟ้าอยู่ข้างใต้ด้วยนะครับบ่งบอกความเป็นปลั๊กอินไฮบริดแต่นี่ครับคุณมาดูมัลติฟังก์ชันตรงนี้คันนี้นะครับผมมี Adaptive Cruise Control มาให้นะครับแต่ไม่ใช่แค่ Adaptive นะระบบอย่างอื่นๆอย่างเช่นเลนคีปเลนอะซิสอะไรพวกนี้คือให้มาหมดเลยนะครับ BM คันนี้ไม่กักแน่นอนนะครับคันนี้มีเครื่องเสียง Harman Kardon แบบเต็มตัวให้อีกด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไพเราะมากๆสำหรับเครื่องเสียงคันนี้อันนี้ก็จะเป็นข้างหน้ารถของเรานะครับมาต่อกันที่ข้างหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกที่นึงที่หลายๆคนจะซื้อ X5 เพราะว่านี่เลยครับข้างหลังนะครับมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากนะครับผมหัวนี่เหลือเยอะแยะเลยนะครับเท้าก็เหลือเยอะแยะเลยอันนี้ผมปรับเบาะมาหลังสุดนะเมื่อกี้ลืมเอาขึ้นหน้าไปขนาดหลังสุดแล้วเนี่ยยังเหลือพื้นที่เยอะแยะเลยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครที่หารถ SUV ขนาดใหญ่คันนี้เหมาะสมจริงอ่ะปิดประตูมานะครับเป็นประตูแบบ Soft Close Door มีนี่ครับม่านบังแดดให้ด้วยนะครับผมใครที่ไม่ชอบติดฟิล์มก็ใช้ตัวนี้แทนได้เหมือนกันนะครับและข้างหลังเนี่ยมีที่ชาร์จไฟให้2อันนะครับผมเป็น USB Type C อยู่ตรงนี้เลยปกติเราจะเห็นอยู่ข้างล่างนะนี่เขามาวางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับใช้งานง่ายๆเลยอย่างที่บอกไปนะครับข้างหลังนะครับแอร์ก็สามารถปรับอุณหภูมิอิสระได้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาอีกด้วยนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยจะเป็นแอร์แบบ4 zone นั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่รถคันนี้นะครับผมข้างหลังเนี่ยมันนั่งสบายไม่พอนะถ้าคุณเอาไว้นั่งแบบแค่4คนนะที่รองแขนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามีความกว้างความใหญ่แล้วก็ใส่นู่นใส่นี่ได้เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำใส่ของอะไรพวกนี้ถือว่าทำออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับผมแล้ววัสดุที่ใช้อ่ะคือผมชอบ X5 ตรงนี้แหละเบาะมันนุ่ม
เบาะมันนุ่มมากจริงนั่งสบายจริงนะครับผมแล้วยิ่งได้ช่วงล่างนี่เป็นช่วงล่างถุงลมนะขับแบบปุยนุ่นเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ X5 คันนี้และใครที่อยากได้นะครับเจ้า BMW X5 45EM Sport คันนี้นะครับผมเต็นท์รถคุณหญิงขายไม่แพงอีกแล้วนะครับเพราะตั้งขายอยู่แค่ 3,890,000 บาทคุณประหยัดจากป้ายแดงไปเป็นล้านและรถคันนี้นะครับปี2022นะครับวิ่งมาประมาณ 20,000 กว่ากิโลบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนประหยัดไปจากป้ายแดงเป็นล้านรีบแล้วกันครับรีบแล้วกันเพราะผมมั่นใจว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนก็ใครที่อยากได้คันนี้นะครับก็ติดต่อมาทางเต็นท์รถคุณหญิงได้ทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไลน์แอด Facebook Instagram ได้ทุกที่เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแน่นอนนะครับเรื่องไฟแนนซ์ทุกอย่างเดี๋ยวเราจัดให้นะครับผมมาที่นี่มาที่เดียวคุณได้ทุกอย่างกลับไปแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ